อ่ะบอกก่อนมันคือซุปไก่ดำตุ๋นยาจีสุดคุณหญิงย่าภาษาอังกฤษก็คือมาม่าเรซิปี้ชิคเก้นซุปตรงตัวเลยก็คือสูตรของมาม่าตอนนี้มีกี่สูตรพี่อ่านณวันนี้ตอนนี้มี5สูตรแล้วแต่ตอนเปิดตัวเราเปิดแค่3สูตรก็คือสูตรทั่วไปบำรุงให้ร่างกายแข็งแรงทุกคนทานได้หมดเลยอันที่2คือท้องแล้วนะทานอันนี้บำรุงครรภ์อันที่3คือคลอดแล้วบำรุงซ่อมแม่แล้วสูตรที่4มันโผล่มาตอนมีโควิดเราก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีไปคุยกับหมอจีนก็คือซินแซกับหมอแผนปัจจุบันแล้วก็นักโภชนาการเอาจริงจังนะได้เป็นสูตร4มาคือสู้หวัดสู้ไวรัสเสริมภูมิต้านทานเหมาะมากกับช่วงนี้แล้วก็ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวสูตร5ก็คือเราเอาสูตร1มาใส่น่องไก่ปีกบนแล้วก็เติมหัวหอมกับมะเขือเทศเพื่อทำให้มันเป็นมื้ออาหารเพราะถ้าไม่งั้นมันเป็นซุปเปล่าๆมีคนบอกว่าไม่อิ่มเลยซึ่งเขาสามารถเอาไปทำเมนูอื่นๆได้เช่นบางคนเอาไปทำโจ๊กไปทำเป็นบะหมี่ไปทำเป็นอะไรกันเยอะแยะเราทำให้มันง่ายคืออ่ะฉันใส่น้องไก่ให้เลยแล้วทั้งหมดก็คือมันมาเป็นแบบนี้นี่เจียวใช่ไหมฟรอเซนอยู่แข็งปักเลยเวลาเราจะเอาก็คืออันนี้เลยเปิดฝาแง้มนิดนึงเข้าไมโครเวฟประมาณ5นาทีก็ทานได้เลยบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยพี่อันตัดไขมันทิ้งไม่เหลือ 1% แคลอรี่ต่ำแล้วเต็มไปด้วยสารอาหารตัวนี้ช่องทางการขายที่ไหนบ้างหลักๆก็คือเราขายผ่านทางไลน์ของตัวเองก็คือเป็นไลน์แอดมาม่าเรซิปี้ตุ๋นอย่างดีใช้วัตถุดิบที่แบบดีที่สุดคือดีที่สุดแล้วก็บังเอิญมันแพงอะนะคุณแม่อันเนี่ยไปเยาวราชซื้อเองนะโสมที่ใช้เนี่ยโลละ 200,000 โสมอเมริกาเป็นโสมที่ทานแล้วกลางวันตื่นกลางคืนหลับคือกลางคืนจะนอนหลับลึกมากแต่ตอนกลางวันเราจะสดชื่นมากแล้วมีอื่นๆอีกเยอะมากก็คือแต่ไม่ต้องกลัวนะเรามีวิธีการต้มก็คือต้มในหม้อความดัน6ชั่วโมงจนทั้งไก่ดำทั้งยาจีนทั้งหมดเนี่ยละลายกลายเป็นน้ำซุปชิมแล้วเป็นยังไงมั่งมันเป็นรสชาติและความรู้สึกที่เวลาทานเข้าไปเรารู้สึกถึงความสุขภาพดีอ่ะมันให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รสชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการปรุงแต่งคือเชื่อพี่อ่านเลยว่า มันคือการแบบว่าใช้ไก่ทั้งตัวตุ๋นจนกระทั่งออกมาเป็นถ้วยเนี้ยแพงไหมพี่อันขายทีละ1โหลนะฮะมันจะมาในกระเป๋าเก็บความเย็นแบบนี้นะฮะอันนี้ข้างในก็คือเป็นบุฟอยหมดเลยนะก็คือ1โหลเนี่ย 2,160 บาทใครสนใจเอาง่ายๆนะครับก็ดูแลตัวเองหรือจะให้คนอื่นก็ได้นะครับก็แอดมาที่ LINE แอดนะครับเกือบจะเป็นช่องทางเดียวจริงๆมี Shopee ด้วยแต่ว่าเมนของอันก็คือ LINE แอดก็คือแอดมีแอดไซน์ก่อนแล้วก็ Mama Recipe ก็สะกดอย่างนี้เลย Mama มี S แล้วก็ Recipe เจอกันแค่นั้นอันตอบ LINE เองนะพี่อันตอบไลน์เองนะตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่าตกลงมีผลิตภัณฑ์อะไรของปุยฝ้ายบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้หมูปุยน้ำเขาเรียกว่าหมูลุยพริกจริงๆแล้วเนี่ยเรียกกันง่ายๆคือน้ำพริกหมูนั่นแหละค่ะมีแต่ว่าลูกค้าบอกว่าทำไมเป็นน้ำพริกที่เขาหาเครื่องแทบไม่เจอเลยเจอแต่หมูนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ออกมาแล้วตัวที่สองก็คือหมูน้ำผึ้งจริงๆแล้วอันนี้ลองทำก่อนแต่ตัวเนี้ยลองทำทีหลังแต่ตอนขายครั้งแรกคือขายคู่กันเลยขายคู่กันเลยแล้วกลายเป็นว่าพี่หยุดไม่ได้ลูกค้าเขาอะเอาไปทานคู่กันมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ต้องทานด้วยกันไปแล้วแล้วทำไมต้องชื่อหมูน้ำผึ้งเพราะเราใช้น้ำผึ้งในการหมักแล้วไม่ใช่น้ำผึ้งอะไรก็ได้นะจ๊ะต้องน้ำผึ้งเฉพาะเท่านั้นใช่เพราะว่าน้ำผึ้งหลายที่เนี่ยมันจะมีติดแบบเปรี้ยวปลายซึ่งมันทำให้รสชาติมันเสียแล้ววิธีการทำมันยากมากเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ดีทอดชาๆไปมันต้องเคี่ยวนานแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆขายกระปุกเท่าไหร่อย่างเงี้ยหมูน้ำผึ้งเท่าไหร่หมูน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็คือแพ็คแบบนี้แพ็คสุญญากาศแกะออกมาเยอะมากนะไม่ใช่ไม่เยอะนะอันนี้เยอะมากอันนี้250กรัมนะคะ159บาทอ๋อไม่แพงแล้วก็คืออย่างน้ำพริกตัวนี้นะคะหมูลุยพริกตัวนี้เนี่ย169บาทโอ้นะคะไปย่างเหรอคะแล้วก็ไปย่างนี่79บาทค่ะแล้วติดต่อหาซื้อได้ที่ไหนอยากกินเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ IG หมูปุยโฮมเมดนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าสั่งซื้อได้ที่ LINE @นะคะ@หมูปุยคือ MOO _โฮมเมดค่ะหมูปุยโฮมเมด45ที่ต้มยำ